เมื่อวานนี้นะครับหลังจากมีข่าวเรื่อง PC Game Pass ลองเปิดให้เล่นในประเทศไทยแล้วนะลูกแมวก็ไปงุ้มอยู่พักนึงนะครับว่ามันสมัครยังไงกันแน่นะเขาได้3บาทกันนะครับลูกแมวหาไม่เจอลูกแมวก็สมัครไป99บาทเลยแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้ตอนแรกที่ได้เข้าไปนะครับก็รู้สึกว่าตัวอินเทอร์เฟซนะตัวหน้าตาของเขาเนี่ยยังทำไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างเลือกยากนะว่าเกมไหนคือตัวเกมแพสเกมไหนคือเกมขายปกตินะครับก็ไปเลื่อนๆดูก็รู้สึกว่าโอ้เกมเยอะเหมือนกันนะแต่ก็มีความงงๆอยู่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยยังไม่ได้มาเปิดดูอย่างเป็นจริงเป็นจังนะยังไม่ได้โหลดเกมอะไรวันนี้นะครับผมตื่นเช้ามานะแล้วก็ลองมาเปิดอีกทีนะคิดว่าอ่ะจะลองโหลดเกมมาเล่นสักหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พบนะก็เกิดความตะลึงงันเลยนะครับผมตอนนี้เขาทำการอัปเดตตัวอินเทอร์เฟซแล้วนะตัวหน้าตาของตัวแอปนะครับ Xbox นะที่อยู่ใน PC Game Pass นะครับแยกออกมาต่างหากนะครับตัว Game Pass เนี่ยอยู่ซ้ายบนนะสามารถกดดูได้เลยนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะแต่ว่าต้องไม่ลืมที่จะกดดูในโหมด PC ก่อนนะบางทีมันเป็นของ Xbox นะครับแต่ว่าที่สุดขีดกว่านั้นนะคือด้วยราคา99บาทเนี่ยเราได้ EA Play ด้วยนะสัมผัสแรกนะที่เราไปดูเมื่อวานนี้นะด้วยราคา99บาทก็รู้สึกว่าโอ้โหเกมเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็มีเกม AAA ดังๆแน่นอนนะเกมของ Microsoft เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเกมอื่นๆด้วยนะเช่น Guardian of Galaxy หรือว่าเกมที่ลุงแมวเล็งแล้วเล็งอีกนะครับ Crusader King 3ที่พยายามเอามาเล่นหลายรอบแล้วมันเล่นยากเกินไปก็เลยยังไม่ได้ซื้อสักทีแล้วก็เกมใหญ่ๆอีกมากมายนะครับลุงแมวเชื่อว่าถ้าคุณชอบเล่นเกมนะสมัคร99บาทไปเนี่ยไม่ว่ายังไงมันต้องมีสักเกมนะครับที่คุณได้เล่นแน่ๆแต่ว่าการผูกรวมกับ EA Play นะครับที่เสนอมาวันนี้อีกนะ99บาทไม่ได้จบแค่ตัว PC Game Pass นะครับผมแต่ว่าสามารถเล่นของ EA Play ได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับเกมดังๆทั้งนั้นนะมาให้เล่นกันแทบจะทั้งหมดถึงจุดนั้นนะครับลุงแมวรู้สึกเลยนะว่าโอ้โหเฮ้ยนี่มันคุ้มมหาคุ้มแล้วนี่นะแล้วก็มีคำถามนะครับที่เมื่อวานก็คิดอยู่นิดนึงแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่วันนี้รู้สึกมีคำถามชัดๆเลยนะว่าได้เวลาหรือยังนะครับในสถานการณ์ที่ PlayStation ก็หาซื้อไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัว Xbox เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะหรือว่าเราจะมาฟัง PC กันเต็มตัวนะครับไม่รู้ว่าหลายๆท่านเป็นเหมือนลุงแมวหรือเปล่านะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยมีปัญหาจะเรียกว่าปัญหาก็ไม่ใช่นะมันเป็นวิธีการอันนึงซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกต้องนะสำหรับผู้บริโภคเท่าไหร่สำหรับความคิดของลุงแมวนะก็คือว่าเราซื้อเกมซ้ำๆกันนะครับเวลาเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะเช่นเราอยากจะเล่นเกมกอไก่นะบน PlayStation เราก็ซื้อมาใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากจะเล่นเกมกอไก่นะครับบน Xbox เราก็ไปซื้ออีกนะแล้วเราอยากจะเล่นเกมกอไก่นะครับบน Nintendo Switch เนี่ยเราก็ไปซื้ออีกเพราะว่ามันเป็นคนละแพลตฟอร์มกันแต่ลองจินตนาการถึงอนาคตอันใกล้นะครับผมลองคิดแบบนี้นะถ้า Microsoft นะครับเปิดตัว PC Game Pass นะลุงแมวเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับในอนาคตอันใกล้ Xbox ก็น่าจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเหมือนกันแล้วลองคิดงี้นะครับซื้อเกมครั้งเดียวนะสามารถเล่นได้นะทั้งบน PC นะครับผมแล้วก็สามารถเล่นได้บนเครื่องคอนโซลถ้าเกิดตัว PC เราไม่ได้แรงมากหรือว่าอยากจะเล่นบนหน้าทีวีแล้วก็ทำการซื้อนะครับเครื่องเล่นเกมพกพานะอาจจะเป็น Steam Deck ที่อาจจะยังไม่เปิดตัวนะหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับอย่างเช่น Aya Neo แล้วก็ลงเจ้าตัว PC Game Pass ตัวนี้แหละก็ทำให้เราซื้อเกมครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นสมาชิก PC Game Pass ตัวเดียวแน่นอนนะครับว่าถ้าเล่น cross หลายแพลตฟอร์มเช่น PC กับ Xbox เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกราคานึงนะแต่ว่าลุงแมวดูจากสถานการณ์ที่เขาเสนอราคามาแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงลุงแมวว่ามันคุ้มสุดขีดมากๆถ้าเทียบกับการซื้อเกมใหม่เป็นเกมๆไปนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับลูแมวนั่งเล็งแล้วเล็งอีกนะคิดว่าจะซื้อ Crysis นะที่มารีมาสเตอร์บนตัว Nintendo Switch นะครับก็จะมาเล่นแบบพกพานะราคาประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะ 4-500 บาทนะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบกับตัวเกม Pass PC นะบวก EA Play เนี่ยมาด้วยกันเนี่ยก็มี Crysis อยู่แล้วแต่แน่นอนนะว่าเราไม่สามารถเอาไปนอนเล่นบนที่นอนได้นะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อ Crysis เกมเดียวนะสมัครเจ้าตัวเกม Pass เนี่ยได้ถึง5เดือนเลยนะแล้วก็เท่าที่ลุงแมวทราบนะครับผมตอนนี้เนี่ยราคาการ์ดจอลดลงไปเยอะมากจากข่าวนะไม่ได้ไปเดินดูเองนะครับผมแต่ว่าตัวราคาเครื่องคอนโซล PlayStation 5เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือหาซื้อไม่ได้นะครับถ้าจะหาซื้อเนี่ยก็ต้องเป็นราคารีเซลเท่านั้น
รือว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่นะครับของการเล่นเกมแล้วนะหมายถึงในประเทศไทยนะอาจจะกลายเป็นเหมือนกับตอนที่ Netflix เนี่ยมาเปิดในประเทศไทยใหม่ๆนะครับก็คือการซื้อแผ่นหนังแผ่นต่างๆเนี่ยเลิกไปเลยนะครับก็คือดูสตรีมมิ่งเป็นหลักนะแล้วก็ถ้าอยากดูหนังใหม่ๆจริงๆก็ไปดูโรงนะครับหรือว่าถ้าอยากดูหนังใหม่ๆเนี่ยก็เช่าเอาแต่ว่าจำนวนนะสำหรับลุงแมวเองเนี่ยการเช่าหนังใหม่ๆการซื้อหนังใหม่ๆต่อปีเลยนะครับลดลงไปเยอะมากๆเลยนะคำถามที่น่าคิดเลยนะครับว่าเรามาถึงจุดนั้นแล้วหรือเปล่านะครับ PC Game Pass เปิดมาแบบนี้แต่แน่นอนนะเราก็ต้องไม่ลืมนะครับผมว่า Sony เพิ่งประกาศออกมาเหมือนกัน PlayStation Plus นะครับแล้วก็บวกบริการต่างๆซึ่งดูเหมือนกับว่าของไทยเนี่ยเราน่าจะได้นะครับเป็น PlayStation Plus Deluxe นะก็คือสามารถเล่นตัว Play 4 Play 5ได้ใช่ไหมแล้วก็เกมดาวน์โหลดนะครับจาก Play 1, Play 2แล้วก็ PSP แต่ว่าจะไม่สามารถเล่น Vita นะซึ่ง Vita จริงๆเขาไม่เสนออยู่ละแต่ว่าจะไม่สามารถเล่น PlayStation 3ที่เป็นสตรีมมิ่งได้เป้าหมายของเขาคือทั่วโลกนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะเปิดตัวได้หมดนะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับ Xbox Game Pass ซึ่งเป็นบริการที่ดีมากๆนะครับคุ้มค่าสุดๆก็แค่รอนะครับมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งดูแบบนี้น่าจะลุกขึ้นมาอีกไม่นานแล้วนะและทางปูนินนะครับซึ่งจุดนี้ก็คงไม่มีอะไรลุงแมวเพิ่งดูนะครับตัวโฆษณาของเขาเมื่อเช้านะยังอัปเดตเกม NES นะครับที่เอามาลงในห้องสมุดเกมใหม่ๆอยู่เลยนะซึ่งก็เป็นเกมตั้งแต่สมัยลุงแมวเกิดมาได้ปี2ปีอะไรเงี้ยคือโอ้โหเกมเก่ามากนะครับเชื่อว่าเกมเหมาโหลเล่นแบบเนี้ยลุงแมวคิดเองนะคิดว่า Nintendo อ่ะไม่เข้ามาเล่นในเกมนี้แน่ๆนะครับแต่ก็ไม่แน่นะแต่คิดว่าในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยยังแน่ๆนะครับแต่ถ้าตลาดมันถูกเขย่ามากๆนะอีก 3-4 ปีอันนี้ไม่แน่แต่ว่าจุดเริ่มต้นแบบนี้ลุงแมวเชื่อว่าปู่นินยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นสำหรับคนที่กำลังคิดจะซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับผมเจอบริการตัวนี้เข้าไปลุงแมวว่าคิดหนักนะน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆ PC เนี่ยมันก็เล่นได้ทั้งตัวเกมเนาะแล้วก็สามารถเอาทำงานได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเป็นส่วนๆเราทุ่มเงินจำนวนก้อนใหญ่ก้อนเดียวลงไปบน PC เลยนะครับแล้วก็จบทีเดียวแต่ก็แน่นอนนะว่าตัว PC เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันกับตัวคอนโซลหลายๆอย่างนะครับเช่นเวลาเราจะเล่นเกม PC เนี่ยบางทีสเปคเราไม่ถึงนะมันก็เล่นไม่ได้นะครับหรือว่าการเล่นเกม PC บางทีต่อให้เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะกำลังจะเล่นเนี่ยมันก็จะมีปัญหามีคราชมีบั๊กต่างๆซึ่งปัญหาพวกเนี้ยเท่าที่ลุงแมวเคยเล่นมานะเทียบกับตัวคอนโซลอ่ะมันจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าคอนโซลมันมีสเปคเดียวมีเครื่องแบบเดียวเนาะมันก็ถูกแก้ปัญหาเหล่านี้มาประมาณหนึ่งแล้วความเสถียรเนี่ยมันก็จะสูงกว่าแล้วก็รวมไปถึงระบบการโกงต่างๆนะครับผมการเล่นออนไลน์นะที่สำหรับลุงแมวเองการใช้ตัว PC เล่นออนไลน์เกมต่างๆเนี่ยบางทีก็จะยังเสียอารมณ์อยู่เพราะว่าก็มีคนโกงเยอะนะมันก็น่าเบื่อซึ่งถ้าเล่นเกมแบบเนี้ยบนคอนโซลนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็คืออาการติดตัวคอนโทรเลอร์นะลูกแมวถนัดการใช้คอนโทรเลอร์มากกว่าตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดซึ่งจริงๆก็สามารถเอามาเสียบได้นะครับการเล่นเกม PC ในปัจจุบันนี้นะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเล่นกับคนอื่นน่ะการเอาเมาส์กับคีย์บอร์ดมาชนกับคอนโทรเลอร์นะยังไงเราก็เสียเปรียบเห็นๆอยู่แล้วแต่นั่นอาจจะกลายเป็นเรื่องปลีกย่อยไปเลยนะครับด้วยราคา99บาทต่อเดือนนะแล้วได้เกมมหากาพย์ขนาดนี้นะครับคิดดูนะเล่นบน PC ก็ได้นะซื้อเครื่องเล่นเกมพกพา PC อีกสักตัวนะเอาไปเล่นบนที่นอนก็ได้นะครับจบนะลุงแมวว่าจบเหมือนกันน่าคิดมากๆเมื่อวานหลังจากลองเปิดตัว PC Game Pass เล่นไปนะครับแล้วก็บนหน้าจอของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถเล่นบน Xbox ได้ด้วยนะลุงแมวก็เลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าลุงแมวก็เลยไปที่เครื่อง Xbox นะครับแล้วก็พยายามจะล็อกอินนะ account ของประเทศไทยเนี่ยนะปรากฏว่ามันไม่ได้นะครับก็เสียใจเล็กน้อยนะยังไม่ได้ในที่สุดก็คือเราก็ต้องรอนะครับให้ตัว Xbox เนี่ยเปิดตัวก่อนในประเทศไทยนะเราถึงจะสามารถใช้เมนูที่มัน cross กันได้นะระหว่างตัว account PC นะครับกับตัว account ของ Xbox ที่เป็นประเทศไทยทั้งคู่ก็อยากให้มาเร็วๆนะโอ้โหถ้ามานิดลุงแมวว่าสุดขีดกว่านี้อีกมากแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้นะใครที่กำลังเล็งซื้อเครื่องอยู่นะครับหรือว่ามีเครื่องอยู่แล้วนะการที่มี PC Game Pass มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับผูกกับบริการของ EA ด้วยคิดยังไงครับคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อ
่อการซื้อเครื่องเล่นเกมหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นเกมของเราไปเลยหรือเปล่าคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกๆได้นะครับลุงแมวดาวน์โหลดมาหลายเกมแล้วครับผมเดี๋ยวลุงแมวขอไปลองก่อนนะขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ